ีค่ะคุณผู้ชมค่ะแป๊บนึงค่ะยังดูอยู่นิดนึงนะคะวันนี้ค่ะก็จะเจอเรา2คนนะคะในรายการ Variety Thailand ค่ะพี่ออนนี่เลยค่ะแพลวก็ไม่รู้คุณผู้ชมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะออนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่จะบอกเลยว่าใครที่เป็นคอศิลปะนะคะแล้ววันนี้แพลวบอกว่าหน้ายังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวจะพาไปเติมสีบนใบหน้าค่ะยังไม่ค่อยพอไม่ต้องค่ะเพราะวันนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ต้องวอรรี่เลยนะคะแพลก็ไม่ต้องวอรรี่นะคะเพราะวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆที่ออนจะพาไปชมนะคะเชื่อว่าใครที่เป็นคอศิลปะนะคะจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเป็นงานนิทรรศการภาพวาดนะคะที่สวยงามมากๆค่ะคือชุดแบบนี้ก็ไปได้ค่ะไม่ต้องแต่งตัวสวยหรือว่าหรูหรานะคะดูจากสถานที่เนี่ยก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่คิดมาก่อนนะคะว่าจะมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะบนสถานีรถไฟฟ้าอย่างนี้นะคะอยากไปแล้วขนตาไม่ต้องติดแล้วค่ะเจ๊ไม่ต้องติดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันข้างในกันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะไปเลยนะเพราะว่างานเดี๋ยวข้างบนเนี่ยตามมาเหิดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะจะบอกว่างานสวยมากจริงเปล่าจริงค่ะแล้วก็ไม่โกหกค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่านอกจากจะพาแพรแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะติดตามกิจกรรมดีๆงานนี้แล้วนะคะเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบงานศิลปะนะคะจะได้รับสาระความรู้ดีๆอย่างแน่นอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันจะถึงแล้วนะคะเริ่มตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวไงตามไปดูกันต่อเลยนะคะถึงแล้วเห็นไหมเห็นค่ะมีตาค่ะมีสองตาด้วยแล้วมันน่าตื่นเต้นอย่างที่บอกหรือเปล่านี่เลยมาดูเลยดีกว่านี่นะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราบอกนะว่าวันนี้ออนจะพาทั้งแพลแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาติดตามกิจกรรมนี้เลยค่ะสำหรับโครงการนะคะนิทรรศการค่ะ85พรรษานะคะรถไฟฟ้าสูงงานศิลป์ค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่านะคะไม่นี่ไม่อยู่หน้างานกันแล้วนะพี่ออนค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศภายในงานขนลุกคือภาพวาดแต่ละภาพนะคือสวยมากๆค่ะแล้วก็มีจำนวนเยอะมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมภาพวาดสวยๆเหล่านี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะสำหรับนี่เลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของงานเขียนนะคะซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากนักเขียนแล้วแพลวคิดว่าอะไรมีความสำคัญแพลว่าแรงบันดาลใจในการคิดงานมันมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะเนื่องเพราะว่าภาพวาดแต่ละภาพนะกว่าที่จะวาดออกมาเป็นภาพให้เราเห็นเนี่ยก็ต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดนะคะรวมถึงนี่เลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะและสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ควรจะเป็นสีนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการใช้วาดภาพเพราะถ้าไม่มีอุปกรณ์นะคะภาพสวยๆก็จะไม่เกิดอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านงานศิลปะนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะซึ่งก็ยืนรอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไงไปพูดคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะนี่นะกำลังจัดของอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นอยากให้แนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะผมทวีสิทธิ์ครับวงฤทธิ์เดชากิจครับเป็นผู้ที่ชวนเพื่อนๆมาจัดนิทรรศการครั้งนี้ครับค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้วก่อนนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่างานศิลปะต่างๆนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เราควรจะให้ความสำคัญนะก็คือสีนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าสีนี้มีความพิเศษด้วยใช่ไหมคะครับเป็นสีที่ผมคิดค้นขึ้นเองครับสำหรับวาดภาพทำขึ้นมาทดแทนในสิ่งที่ว่าขาดของเมืองไทยครับเพราะปกติเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาตลอดแต่ว่าผมก็ทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ว่าคนไทยเราก็ทำได้แล้วก็คิดว่าทำได้ดีไม่แพ้ต่างชาติเหมือนกันค่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพี่สามารถผลิตสีได้เองใช่ไหมคะใช่ครับใช่มีแบบว่าจุดเริ่มต้นจากอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเอ้ยเราจะต้องผลิตสีขึ้นมาเองนะก็เริ่มต้นจากคือผมเป็นคนเขียนรูปอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
มันทำไปเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเติมไม่เต็มอ่ะเติมไม่เต็มแล้วก็หาวิธีทำยังไงที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดก็เริ่มต้นทำจากเล็กจากน้อยผมเริ่มต้นทำจากเข้าใบแคนวาสสำหรับเขียนรูปก่อนนะพอจนสำเร็จตอนแรกเราก็ใช้สีของบริษัทต่างๆของยี่ห้อที่มีทั้งตลาดทั้งหมดปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้เลิกใช้นะครับแต่ว่าเราใช้ของเรามากกว่าค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เหมือนกับมีเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ครับชื่อกำปั่นทำไมถึงเป็นชื่อนี้ทำไมถึงเป็นชื่อนี้คะอ๋อเดิมผมเคยเปิดร้านกำปั่นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมื่อหลายปีมาละตอนเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ทำเรื่องเทิดพระเกียรติเรื่องเกี่ยวกับราชการต่างๆทั้งหมดเลยไม่ได้เลือกว่าจะเป็นในหลวงนะครับทั้งพระราชินีพระทั้งเสด็จพ่อรอ5ทั้งกรมหลวงชลบุรีทั้งใครต่อใครที่จะเกี่ยวข้องจะรูปจะเป็นลักษณะประมาณข้างหลังอย่างนี้ครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมือนะคะต่อนิดนึงนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปเนี่ยพระฉายาลักษณ์นะคะรัชกาลต่างๆนะคะรวมถึงมีแบบว่าโอ้โหหลากหลายรูปมากๆเลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่พูดไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะว่าสีในความคิดเห็นของนักเขียนหรือว่านักผู้ที่รักงานศิลปะค่ะพี่ให้ความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะก็เราทำเครื่องมือขึ้นมาครับนะเสร็จแล้วนอกจากเครื่องมืออย่างเดียวบางครั้งผมก็เราก็เสริมโดยการให้ความรู้กับคนที่ใกล้ชิดกับคนอย่างจัดในการครั้งนี้นะครับเราก็จะเผยแพร่ในเรื่องความรู้เบื้องต้นให้ก่อนนะความรู้เบื้องต้นก็อันดับแรกวิธีการเขียนรูปง่ายๆทำยังไงนอกจากวิธีการเขียนรูปแล้ววิธีคิดยังไงเสร็จแล้วเราจะถ่ายทอดยังไงออกมาให้เขาทำตามเราได้ผมก็เลยจำในงานนี้ผมก็เลยมีบุฟเฟ่ศิลปะเกิดขึ้นมาด้วยก็คือบริเวณนี้เลยใช่ไหมคะที่จะมีวิธีการสาธิตนะคะสำหรับน้องๆหรือว่าบุคคลทั่วไปที่สนใจงานศิลปะนะคะถ้ามาที่นี่นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้พื้นฐานงานศิลปะได้เลยนะคะสำหรับการสาธิตหรือว่าการสอนเบื้องต้นส่วนมากพี่สอนหรือว่าแนะนำวิธีการยังไงบ้างคะก็จะเริ่มต้นแนะนำจากการร่างภาพก่อนนะครับจากพื้นฐานเลยใช่ใช่การดับแรกก็คือสอนสำหรับบุคคลทั่วไปก็คือผมให้ลอกรูปงานศิลปินโบราณก่อนอ๋อแล้วเป็นถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะใช่หรือไม่ก็ถ้าเขาคิดว่าเขาพอได้บ้างเอารูปที่ชอบมาแล้วก็เราก็หาวิธีว่าเขาจะทำยังไงที่จะถ่ายทอดภาพที่เขาชอบมาเป็นภาพเขียนจริงๆบุคคลที่จะมาเรียนก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรมามากมายเลยก็ได้ใช่ไหมคะจับกันเป็นจับได้พอแบบนี้เราสองคนก็น่าทำได้นะคะเพราะหนูจับได้ค่ะแต่ว่าวาดอะไรไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะมาถึงผมเดี๋ยวผมทำให้เขียนรูปได้ครับสนใจมากมากค่ะอย่างรูปที่วางอยู่ตรงนี้นะคะแบบว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักวาดหรือว่านักเขียนจริงๆเนี่ยก็คงจะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวนะแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างเราสองคนพี่คิดว่าหนูจะใช้ระยะเวลาขนาดไหนคะก็อย่างน้อยต้องมี4ชั่วโมงโอ้โห4ชั่วโมงใช่ป่ะแพลว4ชั่วโมงนะคะก็ทับหันการชี้แนะไม่ถึงปีครับครับแต่ว่ากว่าที่จะพัฒนาไปทำงานเองได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ระยะแรกก็ต้องมีคนที่เป็นอาจารย์ชี้แนะอย่างใกล้ชิดก่อนอยากจะทราบว่าอย่างภาพวาดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือใช้สีของที่พี่ผลิตเองด้วยใช่ไหมคะโอ้โหถ้าบอกว่าดูจากสีจริงๆเนาะคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะภาพดูเป็นธรรมชาติมากนะคะสีก็ไม่ได้บอกว่าดูแบบเอ้ยสู้สีต่างชาติได้เลยนะคะคือหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยสีทำเองมันจะสีสดไหมหรือแบบสีออกมาคุณภาพแบบไหนนะคะดูเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็จริงๆเราก็อยากจะวาดได้แบบนี้นะคะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอยากจะทราบว่าอย่างสีที่พี่ผลิตเองขึ้นมานี่คือมีคนมาขอซื้อหรือได้วางจำหน่ายอะไรที่ไหนด้วยหรือเปล่าคะจะเป็นกลุ่มสมาชิกใช้กันอยู่ตอนนี้แล้วก็คนที่มาเป็นลูกศิษย์พอได้เขียนอย่างผมไปเขาก็ใช่ก็มาเข้าเป็นเครือข่ายสมาชิกกันเอาไปใช้เพราะทัดการที่จะวางจำหน่ายทุนผมน้อยครับผมทำอย่างเขาไม่ได้เราก็ต้องค่อยขยายไปชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนสนใจนะคะแล้วก็วัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะพี่หลายๆคนอยากจะรู้นะว่าแบบเอ๊ะมันมายังไงคะหรือว่าแบบวิธีการมันซับซ้อนไหมคะก็วิธีการก็จริงๆแล้วมันก็มีแนวให้สืบค้นนะเพราะว่าศิลปินตั้งแต่โบราณมาละก็พยายามที่จะหาของที่ถูกใจตัวเองในการทำงานตั้งสมัยแรกๆตัวเชื่อมต่อจะเป็น
ไข่แดงไข่ขาวสีฝุ่นสีผสมอาหารอะไรทุกอย่างใกล้ตัวจริงๆแล้วหลายๆอย่างทำได้ครับเพราะอย่างเครื่องสำอางเนี่ยที่เราใช้อยู่บางส่วนก็มาทำสีได้เพราะมันก็บอกว่าให้สีสันเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่แบบว่าสามารถทำได้เองด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำเอาใจตัวเองนะบอกว่าได้สีที่มีคุณภาพแล้วก็โดนใจสำหรับคนที่ชื่นชอบงานศิลปะนะคะแล้วก็ส่วนตัวค่ะอยากจะทราบค่ะพี่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยมานานประมาณกี่ปีแล้วคะก็เรียนจบด้านนี้มาเลยครับก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆนะครับพอดีแฟนก็เหมือนกันคือชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำมาต่อเนื่องตลอดเลยจนนี้ประมาณ51ในสายเลือดไปแล้วเลยก็ทำมาตลอดนะครับก็รูปที่เขียนขึ้นมาก็เป็นประสบการณ์อยู่ข้างหลังเนี่ยครับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็สองคนกับแฟนโอ้โหคุณผู้ชมค่ะสวยมากเมื่อกี้พูดอาจจะไม่เห็นภาพมันไม่ใช่ภาพน้อยๆไม่ใช่รูปน้อยๆเลยนะคือเยอะมากๆค่ะแล้วแต่ละรูปสวยมากโอ้โหสวยมากๆค่ะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังไงเรายังไม่ได้ดูนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะดูใกล้ๆเลยนะคะสวยจริงๆใช้เวลาในการเขียนนานไหมคะมีทั้งช้าทั้งเร็วบางรูปก็เร็วบางรูปก็ช้าครับเพราะจริงๆวิธีการของเราก็คือคิดเนี่ยนานกว่าใช่จริงๆเหมือนกับว่าถ้าเท่าที่พูดคุยมานะคะหลายๆคนจะบอกว่าภาพที่จะวาดออกมาหรือจะเขียนออกมาเนี่ยมันต้องเริ่มจากจินตนาการระดับแรกเลยนะว่าจะถ่ายทอดหรือว่าการหาข้อมูลในการจะสร้างภาพสัมภาษณ์หนึ่งไม่ง่ายครับคนที่มีความชำนาญในการทำงานศิลปะแต่ละรูปคิดว่าเขียนไม่นานแต่เวลาที่สั่งสมที่จะทำเนี่ยนานครับนานใช่แล้วสำหรับโปสการ์ดแต่ละใบค่ะแรงบันดาลใจหรือว่าเอาจินตนาการหรือมาจากไหนคะมีทั้งแบบว่ารูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีดอกไม้มีสถานที่ทะเลน้ำตกต่างๆก็ส่วนมากก็ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวรำเกินแฟนผมคู่ชีวิตก็เหมือนกันชอบเหมือนกันเป็นคู่กันจริงๆครับเราไปที่ไหนเราก็ติดอุปกรณ์ไปด้วยแล้วก็ไปเห็นที่ไหนสวยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วก็เขียนรูปกันตรงนั้นแล้วก็รูปกลับมาแล้วบางส่วนอาจจะเขียนไม่ได้ทั้งหมดในที่จริงแล้วก็บันทึกภาพมาแต่เราก็จะต้องจำบรรยากาศให้ได้ในการว่าอากาศตอนนั้นเป็นยังไงอะไรแบบไหนแล้วก็เก็บข้อมูลกลับมาทำงานต่อในสตูดิโอของเราถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยเป็นถ่ายรูปถ่ายไม่ถึงกับเป็นวิดีโอครับปู่ถือว่าจริงๆพอฟังพี่เขาพูดนะคะคือเขาก็ให้ความสำคัญนะทั้งบอกว่าภูมิอากาศต่างๆบรรยากาศนะตอนนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยภาพแต่ละภาพมันสามารถสื่ออารมณ์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะการเขียนภาพในการที่แบบว่าไงอ่ะมันไม่ใช่แค่รูปถ่ายมันจะเหนือจากรูปถ่ายคือสิ่งที่แฝงเอาไว้ในรูปแล้วบางทีเราไปเห็นบรรยากาศตอนเช้าค่ะก็อีกอารมณ์นึงครับแต่เวลามันผ่านไปแป๊บเดียวเองบางทีต้องอยู่ทั้ง3วันถึงจะจำไอ้เช้าของไอ้วันนั้นน่ะที่เราอยากจะเขียนได้นะแล้วก็ครับแล้วก็ถ่ายทอดตรงเนี้ยออกมาเป็นภาพเขียนเพราะอย่างภาพนี้นะครับในทีแรกนะครับผมไปถ่ายเป็นกลางวันแต่ก็ไปดูบรรยากาศหลายวันไปถ่ายทอดว่าอันเนี้ยเป็นช่วงเช้าอากาศหมอกก็ยังไม่หมดเลยก็ยังเอามาเขียนรูปกันแต่ว่าแต่ละภาพนี่มันแล้วแต่มุมมองของคนนะว่าเขาจะมองถึงสื่อถึงอะไรบางภาพอย่างบางคนอาจจะมองภาพนี้เป็นแบบว่าป่าขาวทุ่งหญ้าลำนาวไพเหมือนฉันอยู่โดดเดี่ยวแต่บางคนอาจจะโอ้โหเป็นทุ่งหญ้าที่สดใสมีแสงแดดนะคะคือแล้วแต่ว่าใครจะมองรูปภาพนั้นๆแล้วจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะก็ศิลปินเป็นผู้สร้างภาพครับคนมองเป็นเรื่องของผู้ชมครับพวกเราสร้างภาพมาเพื่อคนดูได้คิดต่อรูปทุกรูปนะครับถ้าไม่มีคนชมไม่มีคนดูแล้วไม่ได้คิดตาม